ือนจะเคยได้ยินนั่นแหละแล้วก็อยู่เขาประมาณ2เดือนแต่คือช่วงนั้นอึดอัดมากคือเดินเจอต้องเจอกันอ่ะคืออยู่ในห้องเดียวกันแต่คือแบบคือยังชอบห้องกันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันก็คือถามว่าอันนี้ไหมก็พยายามเลี่ยงอ่ะคือแบบไม่อยากเจอเลยคือแบบยังไงก็ต้องเจอคนอยู่ห้องเดียวกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แต่งงานกันไม่จะแต่งไม่แต่งเป็นแฟนกันที่คือเอางี้สมัยก่อนอ่ะยังไม่มีกฎหมายแต่งงานชายกับชายใช่ป่ะเราก็เลยแบบก็เลยโทรหาญาติพอดีว่าญาติอยู่ที่นี่อยู่ที่วอชิงตันสเตทซึ่งตอนแรกคือเรารู้นะวอชิงตันสเตทคือรัฐที่สามารถส่งออกแอปเปิลได้มากที่สุดอะไรเงี้ยโอ๊ยแต่แอปเปิ้ลใช่มั้ยก็รู้จักเจ๊นี่แหละใช่อยู่เรารู้ก็มันยากอยู่นะคือเจ๊นี่แหละไม่พอคือคนไทยจะพูดว่าเอ้ยอยู่ DC เหรอใช่วอชิงตันใช่วอชิงตันใช่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 ใเพื่อนๆที่ไม่เคยมาอเมริกาแล้วรู้สึกว่าหิมะมันสวยไม่ไม่จะพูดจะพูดมันหนาวมันหนาว1 2มันสกปรกพอมันละลายปุ๊บมันจะสกปรกเป็นดำๆไม่ไม่โดยส่วนตัวของเรานะหิมะตกคือเป็นคนที่ชอบหิมะมากแล้วก็ต้องเป็นตกใหม่ๆเท่านั้นนะแต่ถ้าเหมือนกับแบบพอฝนตกกลับมาเป็นละลายเป็นน้ำแข็งคือจะติ่งมากแล้วก็ไม่ชอบมากลื่นแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยมากแต่ถ้าตกใหม่ๆมันก็แบบจะสามารถเล่นได้ทั้งวันเลยอันนี้มันทำให้เราสุดบางครั้งอะถ้ามันตกแล้วมันหนาวมากมันก็มีความรู้สึกแบบไม่สบายอ่ะมันใช่บางทีมันก็เศร้านะมันเศร้าเข้าใจไหมอากาศนี้มันดูเศร้านะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าสมมติว่าแฟนทำงานทำให้ขี้เกียจมากกว่าแล้วแฟนทำงานก็เองอยู่บ้านคนเดียวไม่มีอะไรทำใช่อย่างเงี้ยนี่ค่ะช่วงใหม่ๆแต่ก็จะแบบว่าโอ๊ยทำไมดูนอนทำไมไม่มีอะไรเลยก็มันจะขาวโพลนแล้วที่แบบใช่ไม่เห็นอะไรสวยอยู่รู้ว่าสวยคือแบบมันรู้สึกได้ความหนาวคนข้างนอกก็รู้สึกสวยแต่เรามาเห็นทุกวันใช่ใช่มันรู้สึกแบบมันหัวเนาะมันเจ้าอ่ะพอเสร็จปุ๊บย้ายไปอยู่ไอโอได้ประมาณ2เดือน2 3เดือนนี่แหละแล้วก็เลยเขามีเพื่อนอยู่ที่ฟลอริดาเราก็เลยบอกว่าย้ายไปเยี่ยมไหมอะไรเงี้ยเราก็ไปเยี่ยมย้ายที่ฟลอริดาก็เลยแสบร้อนด้วยใช่ก็ไปอยู่ฟลอริดาไปอยู่4ปีนะเว้ยไม่ได้ต่ำ4ปีคือต่ำคือไม่อยู่แบบว่าเดือน2เดือนนั้นอยู่4ปีเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ร้อนว่ะอยากกลับไปอยู่ที่เดิมว่ะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองชอบอากาศแบบไหนมากใช่ใช่ใช่มันต้องยูสเชื่อเนาะแล้วก็เราแบบว่าคุ้นเคยกับอากาศอย่างนี้อย่างเงี้ยก็เลยแบบเพราะว่าอยู่ดีซีมันก็หนาวอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะว่าดีซีก็หนาวอยู่แล้วแล้วก็เลยย้ายกลับมาเรามีอาอยู่2คนคืออาผู้หญิง2คนอีกคนนึงอ่ะย้ายอยู่ฟลอริดาเขาก็ไม่อยากย้ายกลับมาก็เลยบอกทำงานที่นี่ช่วยอยู่เพราะว่าตอนนั้นเขาทำบริษัทเกี่ยวกับการติดตั้งพวกเครื่องทำความร้อนหรือไม่พวกแอร์อะไรเงี้ยพวกอะไรที่แดงทำแล้วก็ซ่อมแซมของในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าอยู่ได้แค่นี้นะจะกลับไปแล้วหน้าอะไรเงี้ยหลังจาก4ปีเราก็ย้ายกลับไปอยู่ที่นี่โดยมาอยู่กับอาที่เคิร์กแลนด์ที่โคเอ็นตันสตีนี่แหละก็อยู่มาเรื่อยจนมีแฟนแล้วก็ย้ายมาแฟนนี่คือแฟนปัจจุบันใช่ปัจจุบันเพิ่งแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยเจ๊แต่งงานปีไหนอะ9ปีที่แล้วคือจดทะเบียนอะจดทะเบียนนานแล้วแต่คือแบบเพิ่งมาจัดงานแต่งปีที่แล้วใช่เพราะว่าด้วยความที่เราไม่คิดว่าการคือการงานแต่งมันการจัดงานแต่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราไม่เคยการที่เรื่องนะไม่มีเลยแม้แต่เมืองไทยเลยถามว่าไม่เคยจัดคือจัดเข้าโบสถ์เลยนะคือจัดเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าคือตอนนั้นพ่อเขาไม่สบายแล้วเริ่มไม่สบายพ่อเลยบอกว่าดูทำไมยุ่งอยู่ไม่จัดงานนะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยก็อยากไปงานแต่งอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจกันว่าจัดงานแต่งกันก็จัดกันที่โบสถ์ก็จัดเป็นงานเล็กๆมีเพื่อนๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละก็แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ที่ผ่านมาปีนี้พ่อที่นี่อยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายของพิธีการอะไรเงี้ยเวลาแต่งงานนี่คือเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างคือได้สิทธิ์เท่ากันทุกอย่างใช่แล้วก็จัดงานก็จัดเหมือนกันอ่ะคือไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเจ๊ไปจดทะเบียนที่ไหนจดทะเบียนที่ขอนเลยที่ขอนเลย
ใช่เพราะว่าจดกันมา9ปีแล้วไงอ่ะถ้าสมมุติน้องๆเนาะที่มีแฟนเป็นฝรั่งนะเป็นอย่างอ่ะประเภทเดียวกันกับเจ๊เนาะแต่เขามีแฟนอย่างเงี้ยจริงๆจะเป็นยังไงบ้างว่าเออคือที่นี่กฎหมายที่นี่คือแต่คือยังไงคือจริงๆเราก็ไม่มีความแตกต่างนะคือเพราะที่ไทยมันจะเปลี่ยนไม่ได้ไงใช่แต่ว่าคือสามารถเป็นเฟียนเซ่เฟียนเซ่คือใช้ขอวีซ่าคู่มั่นแล้วก็มาที่นี่เพื่อมาจดทะเบียนได้ใช่ยกตัวอย่างอย่างเราก็คือใช่ไหมมีผู้ชายใช่ไหมใช่ผู้ชายเหมือนกันทุกอย่างอเมริกาเขาจะเปิดกว้างเรื่องเพศเพศเดียวกันคือผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายก็คือกฎหมายนี้จะเท่าเทียมกันหมดในการแต่งงานในการอะไรทุกอย่างไม่ได้ใช่ไหมเจ๊บางรัฐไม่ได้ใช่ไม่ได้คือมันไม่ใช่บิ๊กพอยต์คือแบบว่าเราสามารถไปแต่งได้ที่เวกัสแต่เนี้ยที่นี่ได้นิวยอร์กได้อะไรเงี้ยเราก็บินไปแต่งได้มันไม่ได้บิ๊กพอยต์เลยเราสามารถแต่งที่เมืองไหนจดทะเบียนที่ไหนก็ได้ใช่แต่ก็คือขอให้รัฐนั้นรับรองใช่แล้วเสร็จปุ๊บพอได้ใบจดทะเบียนมามันก็ต้องรอมาให้แอปพรูฟเสร็จประมาณ3วันแล้วจะย้ายไปอยู่รัฐไหนก็ได้ใช่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็กฎหมายทุกอย่างเหมือนกันหมดคือกรณีหย่าร้างก็แบ่งสินทรัพย์กันครึ่งๆเหมือนกันผู้หญิงทุกอย่างแล้วผู้ชายก็สามารถแอปพลายผู้ชายเป็นกรีนคาร์ดได้เหมือนกันไม่ต้องตื่นเต้นสำหรับคนที่แบบว่ามีแฟนฝรั่งคิดว่าจะมาอยู่ไม่ได้จะอยู่ไม่ได้อยู่ได้ใช่ใช่ได้เขารับรองได้แต่มันก็ต้องมีในเหตุผลหลายๆอย่างก็คือตอนนี้ในรัฐบาลของทรัมป์เองมันก็จะมีปิดย่อยลงไปอีกกฎหมายจะเคร่งครัดนิดนึงตอนนี้เพราะว่ามันจะยากมาสมมติว่าอยู่มีแฟนที่เป็นซีเซนจริงใส่แฟนอยู่นอกประเทศอย่างเงี้ยมันก็จะหมายซับซ้อนเขาบีกว่าแฟนนี้ต้องมีเรสเดนต์ในนี้กี่ปีเขาจะว่าไปแบบนี้แล้วแต่ปั๊บซึ่งมันก็หลายๆเรื่องค่อนข้างที่จะแบบว่าคือต้องเขาต้องดูแบ็คกราวด์เรื่องของผู้ชายว่าผู้ชายสามารถที่จะใช่แล้วก็เรื่องของรายได้ในเรื่องของการเสียภาษีใช่ไหมใช่เสียภาษีนี่คือสำคัญที่สุดเลยการเสียภาษีนี่คือสำคัญที่สุดของเพราะว่าเขาขอตอนนี้ขอวีซ่าเขาถักเขาขอภาษีย้อนหลัง5ปีแล้วก็นั่นแหละที่สาเหตุที่ว่าทำไมต้องก็คือเวลาที่ยื่นทีย่าอย่างเงี้ยก็คือทิ้งการอย่างเงี้ยอย่างของเนี้ยประมาณเป็นปีเนี่ยเพราะเขาต้องเช็คเป็นการของผู้ชายใช่เพราะว่าผู้ชายสามารถสอบกับผู้หญิงได้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมติผู้ชายในกรณีที่ผู้ชายเนี่ยรายได้ไม่ถึงอย่างเงี้ยถ้า parents คือครอบครัวเขาสามารถ support ได้ใช่ก็คือพ่อกับแม่ครอบครัวของผู้ชายเหรอใช่ครอบครัวของแฟนเราก็คือเป็นสามารถ support สปอนเซอร์ร่วมทำให้เราสามารถจดทะเบียนได้แบบว่าสปอนเซอร์ร่วมคือเพราะว่าถ้าเกิดว่าแฟนเรา broken อย่างนี้ก็คือครอบครัวเขาก็ยังโอเคใช่ต้องไปมีเอกสารแต่ถามว่าไอ้ตัวเสียภาษีสำคัญไหมสำคัญมากที่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่แบบว่าคิดว่าจะทำ citizenship คือมันทำเป็นคนอเมริกันเองครับเราต้องเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ตัวเองให้ครบทุกอย่างเคลียร์แลนด์คือที่สินสำคัญก็คือพวก DUI เนี่ยห้ามมี DUI มีทำไม่ได้เลย DUI คือการกินเรียกว่าหมายความว่ากินเหล้าแล้วโดนประวัติเหมือนการขับน่าจะเป็นการขับขี่ที่มีแอลกอฮอล์คือก็คือเหมือนก็แค่ประวัติเกี่ยวกับแล้วทีเนี้ยคุณมีตัวจับข้างนี้มันรวมถึงอาชญากรรมทุกอย่างเลยไหมทุกอย่างก็คือประวัตินั่นแหละคือประวัติต้องเคลียร์ประวัติตัวเองให้มันหมดก่อนแล้วก็เรื่องภาษีด้วยอะไรเงี้ยเวลาส่งอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องสุขภาพตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เพราะว่าในการทำมันต้องมีตรวจสอบความประพฤติหลายอย่างมากกว่าที่จะได้เป็นคนอเมริกันนะคะแต่ยูต้องคิดด้วยว่ามันไม่ได้สบายเหมือนเมืองไทยครับคือไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองยังไงก็คิดไว้ด้วยค่ะบางคนอ่ะบางคนคิดว่าเออกูมาอเมริกาเว้ยกูต้องแบบสบายอะไรเงี้ยไม่จริงคุณผิดค่ะเข้าใจผิดมากเลยค่ะพอมาอยู่ที่นี่แล้วเราจะรู้ว่าเออไอสิ่งที่เราได้ยินหรือว่าไอสิ่งที่เราได้เห็นบางอย่างอ่ะเนาะมันแตกต่างกันมากเลยเอาถามว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ามันก็มีส่วนนะบางคนก็แบบว่าพอไปครอบครัวที่นี่แล้วรู้สึกว่าเออทำไมมันยากเลยอย่างเงี้ยคือแบบว่าเพราะว่าภาษีมันเยอะมากอ่ะอ่ะต้องดูหลังภาษีบ้านแต่ละหลังอ่ะถึงแม้อยู่ซื้อขาดแล้วอยู่ต้องเสียภาษีเสียภาษีใช่เหมือนไม่ใช่บ้านเราอ่ะเหมือนเป็นบ้านของรัฐบาลนะคะแต่เราต้องไปเช่ารัฐบาลเป็นปีอีกทีนึงใช่ไหมใช่เราต้องเสียนะเออนี่ถามว่ายังไม่ใช่ที
่เมืองตอนนี้บ้านที่นี่ก็ยังผ่อนเลยนะไม่ต้องเสียภาษีตอนนี้คือยังผ่อนค่าบ้านภาษีก็เลยน้อยหน่อยแต่บ้านเจ๊นี่น่าจะบ้านเจ๊นี่คือแบบเสียแม่งครึ่งปีอะ 5,500 อะไรเงี้ยเห็นไหมเสีย 300,000 แต่ละปีคิดดูแล้วเก็บเงิน 300,000 ที่เมืองไทยนะเก็บประมาณ10ปีเดี๋ยวดูเท่าไหร่3ล้านก็ได้แล้วหลังก็คือว่าที่นี่คุณต้องเสียภาษีให้รัฐไม่คือมันอยู่ที่ value บ้านกับ value ของบ้านคือราคาบ้านแล้วก็ราคาด้วยที่แล้วก็พื้นที่แล้วก็แต่ละ county ก็เหมือนกันแบบ peer county กับ king county ก็แต่ละก็จะไม่เท่ากันภาษีไม่เท่ากันที่ได้เขตก็ต่างกันไม่ต้องขับรถไปแค่20นาทีถ้าราคาบ้านที่สูงอ่ะคุณก็ต้องเสียภาษีสูงถูกเพราะว่าไม่รู้อ่ะนี่ค่ะถ้าจะต้องแต่มีก็ต้องน่าจะไม่ถึงนะคะไม่ถึงราคาผ่านไหมคะอ๋อวันนี้เรามาเนี่ยมันกระทบมันก็ตามเถียงนาค่ะเถียงนาน้อยเถียงนาน้อยค่ะอะไรถ้าสำหรับเพื่อนๆของเราคือเถียงนาการค่ะที่บ้านเพราะเราอยู่กลางกลางเมืองที่อยากจะมาอยู่ที่นี่ก็ต้องคือถามว่าอยู่เมืองไทยเราสบายไหมเราถือว่าสบายก็ในระดับนึงมันก็จะมีก็อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าการมาอยู่ที่นี่มันไม่ได้สบายสำหรับคนที่คิดว่าจะสบายไหมก็ไม่สบายนะแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่แบบว่าน้องๆหรือครอบครัวที่คิดว่าเออลูกกูได้ผัวฝรั่งไม่คงจะรวยไม่จริงไม่เสมอไปไม่เสมอไปใช่โดยเฉพาะฝรั่งอเมริกานะก็มันต้องดิ้นรนอ่ะคือเราต้องทำงานจ่ายภาษีแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยที่นี่ไม่เพราะว่าบางคนนะคิดว่าเออแต่งงานกับฝรั่งมาถึงปุ๊บผัวทำงานเซฟเวย์ซึ่งทำงานเซฟเวย์เทียบแรกกับบ้านเราคือเป็นพนักงานในโรตัสใช่เข้าใจป่ะใช่ซึ่งรายได้สูงไหมก็ไม่สูงเพราะว่าเป็นรายได้ค่าแรงขั้นต่ำใช่ซึ่งแต่ละรัฐก็จะมีค่าแรงขั้นต่ำต่างกันออกไปแต่รัฐเราเป็นรัฐที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดแต่ก็ค่าใช้จ่ายก็คือค่าครองชีพแพงมากซึ่งฝรั่งหลายคนตอนที่ทำงานที่คูเวตนะก็บอกว่าแฟนเธออยู่รัฐไหนวอชิงตันซิตี้โอ้ my god เขาจะบอกว่าโอ้ my god ก็คือเหมือนว่าค่าครองชีพสูงมากค่ะที่นี่สูงจริงๆนะสูงแล้วก็ทำงานก็ต้องเสียภาษีด้วยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบสบายนะจ้าก็คือปลูกผักเองได้ก็ปลูกนี่แหละค่ะอยู่ นิดหน่อยปลูกได้ก็ปลูกทำอะไรก็ทำเองได้ค่ะก็ฝากเพื่อนๆสำหรับคนที่อยากมาอยู่ที่นี่นะแล้วก็เตรียมตัวมาดีๆแล้วกันชีวิตไม่ได้สบายฝากไว้แค่นี้ฝากเป็นข้อคิดไว้แค่นี้นะจ๊ะนะก็เจอในกันเจอกันคลิปหน้าแล้วกันค่ะคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันไปทำกิจกรรมอะไรกันก็เดี๋ยวจะไปเฮฮาปาร์ตี้ที่ไหนเจ้ที่ก็จะไปให้ไปดูนะแถวเซียเธอใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะทำคลิปในวีล็อกตรงแถวดาวทาวเซียเธอว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นั่นเป็นยังไงโดยเฉพาะให้ไปดูชีวิตของโฮมเลดว่าแม่งสบายขนาดอันนี้เห็นตัวอย่างเลยอันนี้เห็นเป็นไปแล้วไปออริคอลแล้วก็ไม่ตีเลยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนว่าไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยแคมปิ้งในเมืองจ้ะที่นี่เมืองเซียเตอร์คืออันนี้ให้ความเห็นอย่างนึงคือเรามีความเชื่อโดยประมาณเดือนนึงเต็มๆคือแฟนด้วยความที่เขาอยากหยอกล้อเราเล่นเขาบอกว่าที่เนี้ยเขามาแคมปิ้งกันเป็นเดือนเป็นปีด้วยความที่ว่าเรามาใหม่เราก็เชื่อเต็มที่เชื่อจริงๆทั้งที่เพิ่งจะมารู้ทีหลังอย่างที่เขาบอกนะคะโฮมเรดก็คือคนที่ไม่มีการมีงานทำไม่ต้องเสียภาษีอะไรแล้วก็คือนอนเต็นท์ข้างทางได้สบายๆเชื่อมันเป็นปีๆเหมือนกันเราไปดูตลาดเดี๋ยวเราจะพาไปเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะพาไปดีกว่าว่าเราไปดูกันแล้วกันแล้วชีวิตในไลน์ที่นี่เป็นยังไงด้วยใช่ไม่ได้เหมือนที่สีลมที่เมืองไทยใช่ไหมแตกต่างกันเยอะที่นี่มันกว่าไม่ใช่ที่นี่มันกว่านะคะก็ติดตามคลิปหน้าเนาะเอาเป็นว่าที่นี่ก็แค่นี้ก็เดี๋ยวเจ้เขาก็จะไม่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเจ้เขาก็จะแบบว่าจะมาเล่าเรื่องราวอะไรเงี้ยกับเหมือนสาวกสาวกสีม่วงทั้งหลายนะคะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะจ้าเดี๋ยวว่าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ